ม่เคยยิงปืนมาก่อนในชีวิตโคตรตื่นเต้นเลยว้าเร็วมากเมื่อกี้ผมยังไม่เห็นทาร์เก็ตเนี่ยต้องสร้างอนุสาวรีย์ให้ ยังไม่ตายจริงแล้วเนี่ยเป้าบินเนี่ยมันมีหลายองค์ประกอบผมอยากจะให้วูดดี้ไปลองดูอยากจะดูว่าคนอย่างวูดดี้เนี่ยจะยิงสู้นกวอร์มได้ไหมนี่เป็นคำท้าหรือเปล่าครับผมท้าทายเลยครับท้าทายวูดดี้เพราะว่าผมดูวูดดี้มาหลายปีเนี่ยวูดดี้ชอบไปท้าทายคนนู้นลดน้ำหนักนะเอาซิกแพคขึ้นมาแต่วันนี้เราสองคนเนี่ยอยากจะท้าทายวูดดี้ให้ไปที่สนามเป้าบินที่หัวหมากแล้วดูซิว่าอย่างวูดดี้เนี่ยทำได้ไหมดีลตกลงครับโอเควอร์มจัดการเลยวอร์มจัดการเลยนะGood morning สวัสดีครับทุกคนวันนี้ตื่นเต้นมากเลยจะได้มีโอกาสไปยิงปืนสกีดที่ตื่นเต้นเพราะว่าเราไม่เคยจับปืนมาก่อนที่รักแฟนยังนอนอยู่เดี๋ยวต้องปลุกแล้วก่อนที่จะไปปลุกโอ๊ตนะครับฝากทุกคนด้วยอุดหนุนบล็อกของเราด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้กับพวกเราด้วยนะครับที่รักที่แบบว่าไม่ได้กลิ่นปากเมียเช้าก็จะตื่นที่รักเราจะไปยิงปืนกันแล้วโอ้ยนายร่างกายที่รักวันนี้เป็นวันดีเราจะได้ไปยิงปืนเราจะได้ไปยิงเป้าบินจำได้ไหมเรานัดกับพี่สเวตกับน้องมอมไหมอ่ะโอ้ยที่รักเช้าวันนี้ไอ้มีอะไรจะมาโชว์อยู่ด้วยมาก็มาก่อนจะไปยิงปืนเดี๋ยวมีอะไรจะโชว์ลุกมาสิ come on มีอะไรจะโชว์อยู่ด้วยยิบสิวันนี้เป็นวันสดใสไปก็ไหนอะไรดีๆใช่ไหมให้ดูนี่ทอเกตข้าวปลาดักใหม่นะครับตอนนี้มันเป็นนวัตกรรมยาสีฟันเกลือ3สูตรดีดีมากต้องใช้นะโอ๊ตนี่แบบแรกก็คือคอเกทาท่าแคร์สูตรพลังเกลือมินเนอรัล 20% สูตรนี้นะครับขจัดคราบพลักสาเหตุของการเกิดหินปูนซึ่งไออ่ะแฟนยูเนี่ยใช้คอเกทาท่าแคร์ที่มีเกลือ 20% เพราะว่าเวลาที่วูดี้เนี่ยถ่ายงานหรือสัมภาษณ์เนี่ยต้องยิ้มบ่อยเพราะฉะนั้นค่าหินปูนน่ะจะเป็นอะไรที่วูดดี้กังวลมากจะมีค่าพักค่าหินปูนเกาะเวลายิ้มไม่ได้เลย no. แบบที่2ก็คือ Colgate Sensitive Relief สูตรพลังเกลือ Mineral 40% อันนี้เนี่ยป้องกันเรื่องเสียวฟันโอ๊ตเหมาะกับยูที่สุดเพราะยูชอบบ่นว่าเสียวฟันไอ้เรื่องเสียวฟันนี่คือผลของการชอบกินของหวานนะยูเอาไปลองเลยแบบที่3ก็คือ Colgate Gum Protectสูตรพลังเกลือมินเนอรัล 67% อันนี้เหมาะมากสำหรับคนที่มีปัญหาเหงื่อเลือดออกนะครับก็จะช่วยได้สำหรับคนที่สูบบุหรี่หรือว่ากินเหล้าอันนี้เหมาะที่สุดทีมงานและการอาตู่ไปได้ครับแม่ไม่รู้นะครับตอนนี้แม่จะรู้แล้วล่ะเอาไปใช้ซึ่งพอเกลือบอกเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะดูมีความเอ็กซ์เพิร์ทเนาะแบบ 67% 40% 20% เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเกลือไม่เท่ากันเนี่ยก็ดูแลปัญหาคนละเรื่องเอาละมาลองดูกันที่ละเป็นยังไงบ้างที่รักหลังจากที่ใช้คอลเกตสูตรเกลือ 40% เป็นกำลังดีรู้สึกดีกับฟันที่เสียวไม่เค็มเกินไปมีความสดชื่นของมิ้นท์อยู่ในยาสีฟันแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่เสียวฟันโอ๊ตแล้ววูดดี้รู้สึกไงบ้างกับการใช้ผลิตภัณฑ์คอลเกตสูตรเกลือ 20% รสชาติดีเกลือไม่เค็มเกินไปแล้วก็มีความเป็นมิ้นท์งั้นวูดดี้ว่านะครับว่าสูตรเกลือ 67% ที่ทีมงานไปเนี่ยไม่เค็มกันแน่เลยส่วนตัวเนี่ยชอบที่มี3สูตรและส่วนผสมแต่ละตัวเนี่ยมันต่างกันที่สำคัญปริมาณเกลือก็แตกต่างกันและเป็นเกลือที่ไม่เค็มมากด้วยใครที่ไม่ชอบยาสีฟันที่มีส่วนผสมของเกลือเนี่ยวูดดี้อยากให้ลองเปลี่ยนความคิดใหม่และลองดูนะครับคอเกตเนี่ยเขาเป็นเอ็กซ์เพิร์ทในเรื่องของเกลือแล้วก็ดูแลปัญหาในช่องปากอยู่แล้วอันนี้คือชื่นชมนะทีนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องเลือดออกตามลายฟันค่าผิวปูนหรือเสียวฟันบ่อยทีนี้ไม่ต้องกังวลแล้วนะครับทุกคนสามารถจะกลับมาใช้ชีวิตตามไลฟ์สไตล์ตัวเองได้เหมือนเดิมนะคะ
แรกน่าจะตื่นเต้นแต่พอมาเข้ามาในบรรยากาศของสนามยิงปืนมีเพื่อนนักกีฬายิงปืนน่าจะดีขึ้นค่ะมีเป้าที่แบบอยู่นิ่งๆไหมเผื่อเขาแบบยิงเป้าที่แบบรอดไม่ได้สนามเป้าบินก็ต้องยิงเป้าบินก็ต้องเป้าบินเนาะต้องยิงให้โดนต้องยิงให้โดนใช่โอเคฮัลโหล Good morning Morning อรุณสวัสดิ์ครับเตรียมตัวมาอย่างพร้อมวันนี้เราสองคนจะได้ลองยิงปืนเป้าบินป้อมเคยจับปืนมาก่อนตื่นเต้นนะแล้วก็ไม่รู้ว่าต้องแต่งตัวมายิงปืนยังไงก็เลยแต่งตัวอย่างนี้แหละแต่งเหมือนมาวิ่งอ่ะแต่ที่แน่ๆแต่งเป็นแบบแคทนิสเอเวอร์ดีนอันนั้นมันขนุปะอ๋อเออโอเคนั่นมันขนุสวัสดีครับคุณภรรยาครับสวยเราไม่เคยจับปืนมาก่อนเลยไม่เคยไม่เป็นไรใช่ไหมอย่าทำปืนหล่นนะตื่นเต้นตื่นเต้นไม่เคยยิงปืนมาก่อนในชีวิตสนามเนี่ยมี2อันนะครับ trap โอลิมปิก trap เนี่ยมันจะมีที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยไอ้ straight เนี่ยมันเป็นstation ของ trap มันเราไม่รู้ทิศทางมันครับซ้ายตรงขวาทั้งหมด5 station station ละ3ก็ตรง25ส่วนสกีที่น้องรองยิงเนี่ยกีดเนี่ยจะมีแค่2เครื่องเป้ามันจะเป็นคล้ายๆกระเบื้องอะค่ะเป็นดินเผาอกก็ใหญ่ดีเนาะใหญ่ร้อยกว่าปีต้องพิรามจริงๆปล่อยออกไปมีคนข้างล่างก็ปล่อยออกไปหลังจากนั้นพอคนยิงโดนบ่อยๆเขาจะปักปีกให้นกพิราบบินมันไม่มีดิเรกชันหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าพวกที่บอกทรมานสัตว์เขาบอกเลิกเขาก็เลยมาเดี๋ยวหลอกเป็นเคลนทาร์เก็ตเอาดินเผาแล้วก็เป็นเครื่องไปเผาแล้วก็ดีต่อไปกระสุนเนี่ยจะมีแพลนเม็ดเล็กๆเนี่ยนะประมาณ300กว่าเม็ดแล้วนี่เป็นดินปืนแล้วก็พอยิงออกไปปุ๊บเนี่ยระยะที่มันจะทำร้ายเป้าได้ประมาณไม่เกิน50เมตรหลังจากนั้นถ้าไปวูดดี้ไปยืนอยู่ข้างหลังเนี่ยมันโดนเนี่ยมันล่วงลงไปไม่เกินเท่านั้นเองใครจะถือปืนไปห้ามทิ้งปืนนะเด็ดขาดเวลาปั้งก็ต้องห้ามทิ้งโอเคไม่มีรีคอยนิดนึงอย่ามีรีคอยนิดเดียวพลาดไว้เหมือนต้องบอกไม่ยังไม่มีกระสุนเนาะไม่ I got this กดหน้าเข้าไปค่ะแล้วก็กดเข้ามากับจะควาดแบบไหนบ้างนิดเดียวค่ะตึ้งนิดเดียวพูดดีลองนัดแรกก่อนเห็นกลุ่มกระสุนไหมเห็นเลยค่ะโอ้โหมันกระจายเลยใช่ใช่ไม่เคยยิงปืนมาก่อนในชีวิตโคตรตื่นเต้นเลยแต่ก็ฟินนิดนิดรู้สึกว่าจะมาคลายเครียดในการยิงปืนเป็นไงบ้างความรู้สึกเป็นไงบ้างครับมันตื่นเต้นกว่ามันมีความกลัวว่าได้ไม่ได้กลัวว่าจะพลาดอยากให้มันดีดังนั้นในหัวมันฟุ้งไปหมดอาจจะต้องเอาทีละอย่างพี่ลองไหมพี่ลองไหมเอาให้เขาพร้อมก่อนโทษเห็นไหม finally yes you made it yes ผมบอกแล้วว่ามันไม่ยากหรอกไม่คิดว่าชีวิตนี้จะยิงเป้ากระจายเมื่อกี้ถือว่าแตกกระจายไหมอันนี้ perfect shot มันมีแตกกว่านั้นอีกไหมหรือว่า perfect shot เลยเหรอถ้าแตกกว่านั้นเดี๋ยวให้น้องวอนมายิงเบอร์8ให้ดูตรงเนี้ยที่เหนือหัวอ่ะไปต้องถ่ายให้ทันนะไปทีมประมาณตรงนี้นะครับค่ะเข้าต่อจากตรงนี้ก่อนจีประมาณครับจะวิน fly overhead แล้วเดี๋ยวเขาจะปืนจิ้มยิงเดี๋ยววูดดี้ดู smoke นะดูนะโอ้ไวมากทันไหมทันไหมทีมไม่ทันเอามาเมื่อกี้ผมยังไม่เห็นทาร์เก็ตเลยใช่เอามาจะออกทางนั้นนะมันเป็นเส้นมาวุ้ยที่อยากเห็นไปเป็นพุ่งโอ้เป็นสโมกอย่างนี้เขาเรียกว่า perfect shot ว้าวเห็นไหมอันนี้พอยิงได้เนี่ยเราก็จะมี confidence ขึ้นครับไอ้ชูตเตอร์เนี่ยมันจะค่อยๆบิ้วไปเรื่อยๆพอเรามั่นใจพวกมั่นใจเราก็ยิงใกล้ใกล้โดนเข้าไปเรื่อยเป็นไงโอเคนึกว่าไม่มีเป้าต้องเปิดแล้วโอเคโอเคคิดกว่าที่คิดครับพี่โอ๊ตทำได้ได้ได้นะโอ๊ตได้ได้โพเย้เฮ้ยมึงคิดโดดใช่ป่ะเดี๋ยวอันนี้เราจะ activate target ด้วยเสียงของเราเองรเราเรียกปุ๊บเนี่ยไมโครโฟนจะไป activate เครื่องแล้วเครื่องก็จะปล่อยเป้าดีต่อไปอันนี้มัน real time เรียกปุ๊บออกปั๊บโอ้เห็นไหมอันนี้เราต้องไล่มันนิดนึง
ง่ายไหมโคตรง่ายเลยง่ายกว่าสกีเยอะกู Amazing ไหม Amazing เปิดปืนยิงโดนยิงโดนโดยยังไม่รู้ตัวใช่ไหมหลับตาปีเลยหลับตาปีเลยฟุ้งชัดโก้โอ้โหไฟนอลลี่มันโดนป่ะเมื่อกี้โดนเก่งมากคุณแฟนไอ้เป้าบินเนี่ยคือกีฬาที่ใครๆก็สามารถมาหัดแล้วก็มีสมาธิทักษะมันมาเรื่อยนะแล้วมันก็จะไปช่วยในเรื่องของการทำงานเมื่อเราทำธุรกิจเนี่ยเราต้องทำไม่มีฟุกต้องทำดีมีการวางแผนแล้วทำให้ถูกเรื่องถูกราวมันถึงเพราะว่าเรายิงโดนเนี่ยถ้ายิงทียิงไม่โดนละอันนี้ก็ถือว่ามันไปแอคซิเดนต์ครับอันนี้เองนี่คือเกมของสนใจมาสมัครสมาชิกแล้วเซลล์ทำไม่เซลล์ไม่เซลล์ถ้าลูกนะถ้าลูกใครได้มากกว่ากันลูกมิสโอ้โหโดนใช่ไหมครับโดนแต่โอ้ยทำไปเราคิดว่าได้แล้วก็ช้าไปนิดโค้โอ้ยใจมากนี่ก็หยวนให้แน่ๆแม่ตานะยูมีคำแนะนำไหมแต้มเดียวเองอยู่ได้เงี้ยสบายสบายไอต้องได้2แต้มถึงจะชนะแต้มเดียวเสมอเดี๋ยวเราชีตติ้งแอบหยอดให้อีกสองโอ้ยเออตายแล้วเนี่ย That was one ยูยิงเร็วมากเลยนะเนี่ยโอ้โหกลับบ้านละโอ้โหอันนี้ยอดเมื่อกี้แตกกระจายเลยอ่ะตายแล้วโอ้โหสุดยอดอ่ะไม่ต้องสมัครสมาชิกแล้วเนี่ยใช่ไหมสามโอ้ยโอ้โหนี่อันนี้สวยกว่าตะกี้นี่นะเดี๋ยวจะฟูช็อตกระจายแบบทามมิ่ง correct โอ้ยโอ้โหนี่ oh my goodness ยูอันตรายมากสุดยอดอ่ะดีมากนะครับสุดมากนะครับต้องสอนเข้าใจง่ายเนาะเนาะภาษาเข้าใจง่ายมากกลับไปเปลี่ยนรอที่ออฟฟิศเป็นเซลส์แมนได้เอาไปสมัครมานะโอ้โหสุดยอดวันแรกครั้งแรกไม่มีใครยิง5นัดติดเลยนะเนี่ยต้องสร้างอนุสาวรีย์ให้ยังไม่ตายสร้างมาตรงเนี้ยพี่เชื่อมาว่าเมื่อเช้าเนี่ยตื่นมาด้วยความรู้สึกเครียดกับชีวิตมากเลยรู้ป่ะตัดเรื่องงานเว้ยแล้วพอมาเมื่อกี้เนี่ยแบบยิงนัดแรกยังแกว่งเรื่องงานแต่พอเราวางเรื่องงานแล้วพอมันได้นะพี่มันโคตรดีเลยอ่ะต้องขอบคุณมากๆเลยอ่ะพี่ช่วยชีวิตทุกพี่ช่วยชีวิตผมไว้ผมไม่อยากคำกีฬานี่มันช่วยชีวิตเราไว้เลยอ่ะเอาโฟโต้ไอดีมาไอมีไอดีเดี๋ยวกรอกเลยทำทันทีต้องมาลองเรื่อยๆเอาให้ได้โอ้ยตื่นเต้นมากเลยสนุกมากเลยอึ้งอยู่ทำไมอยู่อึ้งอะไรเก่งมากเลยอ่ะไออึ้งเปลี่ยนอยู่เหมือนกันคิดว่าจะถือปืนแล้วก็อันนี้เราจะยิงได้อยู่อึ้งมากเลยอยู่ perfect five อยู่เก่งมากอะแล้วคือตอนยิงอะมันแบบแตกสวยมากอะแบบต้องเห็นว่าแบบมันแบบกระจายฟู่เลยอะอาจจะเล่าให้ฟังนะตอนแรกอะนัดแรกไอเลือกว่าจะโดนไม่โดนใจไอจะโดนหรือไม่โดนใจไอบอกว่าโดนหายใจเข้าออก3ครั้งไอก็เลือกทุกครั้งให้โดนนะถ้าไม่โดน แต่นั่นก็ไอเชื่องไอยูแล้วพอมันมาปุ๊บไอแบบใจเย็นค่อยๆปึ้งแล้วพอครั้งหนึ่งได้มันมั่นใจไงยูไอว่ามันคือความมั่นใจตกลงกีฬายิงปืนเป้าบินเราจะไปต่อไหมครับต่อจะต้องเอาชอบใช่ไหมชอบมีโอกาสเข้ามาในชีวิตนะครับข้อท้ายให้เรามาลองยิงแล้วก็คว้าโอกาสนั้นไว้แล้วก็มายิงแล้วก็ได้สัมผัสประสบการณ์ที่ไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการยิงปืนเป้าบินสมาธิมันไม่ได้มาง่ายๆเนาะบางทีเราคิดว่าเรามีสมาธิเราคิดว่าเราตั้งสติแล้วแต่ว่าจริงๆมันอาจจะยังไม่ได้ตั้งขนาดนั้นและตอนตั้งจริงๆมันเหมือนเป็น
คำว่า the zone นะเข้าไปอยู่ใน the zone อะไรบางอย่างแหละเป็นความรู้สึกที่อยากกลับตรงนั้นใหม่สิ่งที่ได้เรียนรู้ก็คือทุกอย่างในชีวิตอะถ้าเราแค่วางความกลัวไอ้กลัวปืนนั่งอยู่วันนี้ไอ้ไม่ได้กลัวยิงไม่ได้นะไอ้กลัวแบบไอ้กลัวปืนอะโอ้แล้วแต่ทำให้ไอ้เห็นว่าหลายอย่างในชีวิตไอ้อะไอ้คิดไปเองนะแบบไม่ต้องกลัวก็ได้เก่งมากเลยไปสมัครสมาชิกกันพร้อมยังไงภูมิใจว่าไม่ได้ล็อกด้วยนะแต่ภูมิใจอ่ะไม่คิดว่าพี่จะยิงได้อ่ะนึกว่าแบบกระแจกแตกแล้วก็กรี๊ดใส่แล้วก็วิ่งกลับบ้านภาพในหัวนะนี่ฮะไม่สมัครไม่ต้องสมัครสมาชิกหรอฮะนี่ฮะวันนี้ดีใจมากที่ได้มายิงปืนยิงสกีตยิงครับใช่ไหมลองมาลองแล้วในที่สุดยิงปืนเป้าบินที่รักสำเร็จแล้วหนึ่งเรื่องตื่นเต้นนะครับว่าต้องมายิงซ้ำเพื่อจะได้ดูว่าไม่ได้ฟลุ๊กไอ้สมัครสมาชิกแล้วไงใช่เมื่อกี้สมัครเมมเบอร์แล้วสมัครด้วยต่อจากนี้ไปเราจะเป็นนักกีฬายิงปืนนี่แค่ลองเล่นๆนะกลายเป็นว่าเริ่มชอบเรามายิงด้วยกันนะเพื่อนๆทุกคนนะอยากให้วูดี้กับโอ๊ตลองทำอะไรใหม่ส่งคอมเมนต์มาหน่อยนะครับบอกเราหน่อยว่าอยากให้ทำอะไรดีจะเป็นอะไรที่ยากง่ายเอ็กซ์ตรีมประหลาดพิสดารบอกส่งมาหน่อยครับเราจะอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็ทำตามที่ทุกคนแนะนำนะครับทำทุกอย่างที่ยูทูบเบอร์เขาต้องการทำให้เราหน่อยนะครับขอบคุณนะครับแล้วเจอกันครั้งหน้าบ๊ายบายวันนี้จะมาเรียนฟรีดิวิ่งเป็นอะไรที่แบบอยากเรียนมานานมากวีดไม่ใช่ท็อปวีดให้เขาหายใจยุ้ยช็อตกูแบบสิโอ้ยตายแล้วต่อยไปเลยกัน